สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็มี1เกมมาแนะนำเป็นเกมจอมยุทธกำลังภายในแนว MMORPG Open World เปิดโลก 3D ผชนภัยในโลกกว้างอันลึกลับเหนือจินตนาการซึ่งสำหรับเกมนี้นะครับจากเดิมเป็นเกม PC สุดคลาสสิกแต่ตอนนี้เขาถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาสู่เกมมือถือกราฟิกเนี่ยจัดเต็มมากนะฮะคมชัดระดับ 3D พร้อมมี4สายอาชีพหลักให้เราเลือกเล่นแต่ในแต่ละอาชีพนี่ก็จะมีอีก2สายด้วยนะซึ่งเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและข้อดีของเกมนี้นะครับเราสามารถเหาะเหินเดินอากาศไล่การล็อกต่อสู้บอยบินได้แบบอิสระ360องศาเลยทีเดียวเกิดมาขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ได้พูดชื่อเกมเลยนั่นก็คือเกมรองวู่จอมยุทธเทพมังกรและก่อนที่เราจะไปลองระบบเกมเพลย์นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำสายอาชีพกันหน่อยว่าเข้าสไตล์ในการเล่นของเราหรือเปล่าสำหรับอาชีพแรกจอมทวนพุยพุ่งทะยานอย่างราชันมังกรสำหรับจอมทวนก็จะมีสายอาชีพทวนหรือทวนพิฆาตเขาจะมีสกิลตัดสุริยันสำหรับสกิลนี้นะครับเขาจะทำการโจมตีศัตรูและกักขังศัตรู1วิท่าทางของสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกระยะในการโจมตีได้นะกดพุ่งเข้าไปนะครับสกิลต่อมาเสวียนเฟิงสำหรับสกิลนี้เขาจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทำดาเมจต่อเนื่อง3วิซึ่งในระหว่างที่เราใช้สกิลนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนไหวและละเว้นการควบคุมได้อนิเมชันสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เคลื่อนไหวได้ด้วยนะครับเป็น1สกิลป่วนชั้นดีสร้างดาเมจก็ได้ปั่นป่วนก็ดีสกิลต่อมาขย้ำมังกรสำหรับสกิลนี้นะฮะจะลากเป้าหมายศัตรูจากทิศทางที่เราระบุเข้ามาข้างกายและกักขังศัตรู3วิด้วยกันก็จะออกเป็นประมาณสกิลรวบจับนะครับส่วนสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลไร้กังวลเขาจะทำการขจัดสถานะเชิงลบของตัวเองและทำให้ตนเองเข้าสู่สถานะอมตะเลเวลแรกๆเนี่ยจะอยู่ที่3วินะแต่เลเวลถัดไปนะครับก็จะเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่องมากขึ้นซึ่งท่าทางของสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเปิดโล่โอ้โหยังจ้าบต่อมาเป็นสกิลท่าไม่ตายซึ่งสกิลท่าไม่ตายเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง2สายรวมถึงบางสกิลก็ยังมีอยู่นะครับสำหรับสายอื่นสำหรับท่าไม่ตายของเขาฟันศึกผลของสกิลนี้เขาจะทำการอัญเชิญยานบูซึ่งจะสร้างดาเมจและโจมตีกระเด็นต่อศัตรูในทิศทางที่ระบุต่อมามาดูในส่วนของสายที่2นะครับก็เป็นสายเกาะเหล็กในการที่เราจะสลับสายได้นั้นเลเวลของตัวละครต้องถึง75ก่อนนะครับเมื่อถึงแล้วเราสลับได้ตามใจชอบเลยเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในแต่ละสายเนี่ยก็จะมีผลสกิลสายแตกต่างกันไปแต่ที่ผมพูดถึงสายเนี่ยก็คือให้ดูก่อนนะครับว่าในแต่ละสายมีสกิลอะไรบ้างงั้นมาดูกันต่อนะครับกับสายที่2ของทวนเกาะเหล็กในส่วนของสายนี้นะครับก็จะมีปรับเปลี่ยนสกิลแตกต่างจากทวนพิฆาตเนี่ยก็คือสกิลที่2กับสกิลที่3นะครับสำหรับสกิลที่2จี้หยวนผลของสกิลนี้เขาจะทำการลากศัตรูในผลของสกิลนี้เขาจะทำการลากศัตรูในขอบเขตเข้ามาสู่ข้างกายเข้าหาตัวเองบวกผลทำให้ศัตรูเนี่ยติดตึงล่าง3วิด้วยกันความแรงก็ขึ้นอยู่กับการอัพเลเวลสกิลนะครับแน่นอนเกาะเหล็กก็จะเป็นสายแทงค์เนาะส่วนสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลคำรามผลของสกิลนี้เนี่ยก็คือเขาจะทำการอัปเกรดค่าพลังป้องกันให้กับตนเองและให้ยูนิตไฟมิดต่อเนื่อง60วิด้วยกันต่อมาเรามาดูสายอาชีพที่2นะครับเสียนจงก็เป็นสายกระบี่เนาะสายอาชีพแรกจอมกระบี่เขาจะมีสกิลระบำแสงเงาผลของสกิลนี้นะครับเต้นรำล้างแรงเงาใน1วิจะสร้างดาเมจต่อเนื่องลองดูแอนิเมชันสกิลนะครับเนี่ยเวลาเราปล่อยไปชื่อต่อมาสกิลที่2ทะลวงประทีปซึ่งสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลทำดาเมจไม่มีผลเอฟเฟกต์อะไรนะครับส่วนระยะการปล่อยเนี่ยอยู่ที่12เมตรด้วยกันลองดูการปล่อยนะนี่แบบนี้เลยนะครับต่อมาสกิลที่3แสงคมกระบี่สำหรับผลของสกิลนี้นะครับเขาจะสร้างดาเมจและทำการสตันสตู2วิลองดูแล้วกันนะครับนี่ปล่อยขึ้นแบบนี้เลยต่อมาสกิลที่4นังแอนสวนนภาสำหรับสกิลนี้เราสามารถกดพุ่งได้2ครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการกดด้วยนะครับเราสามารถทิ้งช่วงได้อยู่5วิด้วยกันและเมื่อเรากดครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการกลับจุดเดิมกดสกิลยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับพุ่งไป1ครั้งพุ่งไปอีกครั้งนึงกดกลับได้นะครับบึ๊บจุดเดิมเลยเห็นมั้ยบอกตรงๆสายนี้เล่นมันมากนะครับสนุกด้วยการลงด่านหรือ PP เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบลืมพูดเลยแล้วก็ในแต่ละสายนะครับจะมีรูปแบบการโจมตีธรรมดาเนี่ยแตกต่างกันนะถ้าเป็นสายชีพจอมกระบี่เนี่ยเขาจะโจมตีระยะใกล้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเป็นจอมปานเขาจะโจมตีระยะไกลแบบนี้นะครับผมต่อมามาดูในส่วนของสกิลท่าไม่ตายนะครับไล่จันทาผลของสกิลจะสร้างดาเมจต่อศัตรูในทิศทางที่ระบุก็เป็นสกิลทำดาเมจไม่มีผลเอฟเฟกต์อะไรมาดูสายอาชีพที่2นะครับกับจอมปาน3สกิลนี้ไม่แตกต่างกันงั้นผมพูดสกิลที่เหลือเลยแล้วกันนะครับผลของสกิลนี้จะสร้างดาเมจและตึงล่างเป้าหมาย2วิด้วยกันและเขามีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับแบบนี้เลยผมลองปล่อยให้ดูแล้วกันนะครับ
ต่อมาอีกสกิลนะครับก็จะเป็นฝนกระบี่ก็เป็นสกิลทำดาเมจนะครับไม่มีผลเอฟเฟกต์อะไรเราสามารถเลือกเป้าหมายได้เป็นวงกว้างเลยโอ้โหและไกลด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่แหละก็คืออาชีพสายกระบี่นะครับต่อมามาดูสายอาชีพที่3นะครับกับพินลาตี้อันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับพินนี้ก็จะมีสายโจมตีระยะไกลแล้วก็มีสายฮิลด้วยก็ลองดูสายแรกกันก่อนนะครับกับพินบรรเลงรูปแบบการโจมตีของพินบรรเลงนะครับก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลแบบนี้เห็นไหมดีดพินปุ้ง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 ดีดอะไรเฉียงทางปุ้งปุ้งปุ้งส่วนสกิลที่มีปากกาล่วงโรยผลของสกิลนี้จะสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ระบุ3วิด้วยกันลองดูแอนิเมชันของสกิลนะครับกว้างเหมือนกันนะฮะบึ้ง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 สกิลต่อมาตัดพินผลของสกิลสร้างดาเมจต่อเป้าหมายในทิศทางที่ระบุเขาไม่มีเอฟเฟกต์สกิลใดๆลองปล่อยดูนะครับแบบนี้เลยส่วนสกิลต่อมานะครับม้วนซากุระเขาจะสร้างดาเมจและทำการกักขังศัตรู 2.5 วิดูรูปแบบสกิลนะครับถ้าศัตรูโดนเนี่ยก็จะโดนกักขัง 2.5 วิโอ้ส่วนสกิลต่อมาเพี้ยนเซียนผลของสกิลนี้เขาจะทำการเปลี่ยนร่างเป็นผีเสื้อและจะยกเลิกสถานะเชิงลบของตัวเองทั้งหมดบวกผลทำให้ตัวเองเป็นอมตะด้วยสำหรับเลเวลแรกเนี่ยจะอยู่ที่4วิด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราทำการโจมตีปุ๊บก็จะยกเลิกสถานะผีเสื้อมายาทันทีนะครับลองดูนะการกลายเป็นผีเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าตีปุ๊บร่างผีเสื้อหายเลยต่อมามาดูกันที่ท่าไม่ตายสังสารวัตรผลของสกิลจะเป็นอมตะใน4วิพร้อมฮิลเพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเนื่องในขอบเขต1และยังสร้างดาเมจต่อเนื่องต่อศัตรูอันตินี่ใช่เล่นนะครับทั้งซับได้ทำดาเมจก็ได้งั้นต่อมามาดูสายที่2นะครับกับหมอเทวดาเขาจะเปลี่ยนเป็น3สกิลเลยนะครับก็คือเปลี่ยนจากสกิลดาเมจเป็นสายรักษาเต็มตัวสำหรับสกิลแรกรักษาจะทำให้ตัวเองได้รับสถานะรักษาภายใน20วิฟื้นฟู SP อย่างต่อเนื่องส่วนสกิลต่อมาระบำบูหลันจะฮิลต่อเนื่องให้เพื่อนๆร่วมทีมและในระหว่างที่ใช้สกิลแล้วสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่นะครับสกิลต่อมาอูวีผลของสกิลไลเวทต่อเนื่องฟื้นฟูให้เพื่อนร่วมทีม1คนข้างๆตนเองก็เป็นสกิลฮิลนั่นแหละนี่ก็คือพิลาตีต่อมาเรามาดูอาชีพที่4กันดีกว่านะครับกับธนูสวรรค์อาชีพนี้ก็จะเป็นตัวละครโดลิน่ารักถือธนูเขาจะมีสายธนูโจมตีระยะไกลว่องไวกับสายยานควบคุมเรียกยานก่อนอื่นเรามาดูท่าทางการเดินหน่อยละกันนะครับอันนี้พิเศษเป็นพิเศษว่าเห็นตัวละครน่ารักลองดูรูปแบบการยิงนะครับนี่อันนี้ไม่เห็นสกิลเนาะ1 2 3 4ลองดูการบินกันบ้างโดดเข้าไปฮะขี่หมีกดอีกทีได้ไหมโอ้ยขึ้นสายลุ้งเลยนะแบบนี้อะไรจะขนาดนั้นกดอีกทีได้ไหมได้อยู่นะครับขออีกรอบนึงแล้วกันโดดเข้าไปเฮ้ยขึ้นลุ้งโอ้ยติดคืองั้นมาดูสกิลกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับสายอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นปักษาสกิลที่มีสายพินสดับผลของสกิลสร้างดาเมจและห้ามฮิล3วิด้วยกันลองดูแอนิเมชันสกิลนะครับเลือกเป้าหมายที่เราจะยิงได้เลยเมื่อยิงเสร็จนะครับศัตรูก็จะติดสถานะห้ามฮิลเหมือนเอาตัวนี้มาฆ่าสายฮิลชัดๆต่อมาสกิลที่2ฝนธนูผลของสกิลนะครับจะสร้างดาเมจต่อศัตรูในพื้นที่ที่ระบุอย่างต่อเนื่องดูรูปแบบสกิลเลือกระยะการยิงได้เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะฮะปล่อยประมาณนี้สกิลต่อมาสอนขั้งผลของสกิลสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องดูแอนิเมชันสกิลนะครับสกิลต่อมาไหลล่องลอยผลของสกิลนี้เขาจะขจัดสถานะเชิงลบของตัวเองและซ่อน5วิสถานะล่องหนจะเป็นอมตะและลดสปีดลดลงเป็นนักธนูไม่พอนะครับยังสามารถล่องหนได้ด้วยดูพางตัวนะฮะเดินช้าลงหน่อยนะครับแต่เราจะไม่โดนอะไรเลยนะนี่เรียกว่าปั่นป่วนและโกงพอสมควรเลยนะครับต่อมามาดูสกิลท่าไม่ตายน้ำฝนกระหน่ำผลของสกิลนี้นะครับจะสร้างดาเมจในพื้นที่ดาเมจน่าจะจัดหนักจัดเต็มพอสมควรนะครับต่อมามาดูสายที่2กันดีกว่ากับสายควบคุมสัตว์สกิลที่ปรับเปลี่ยนก็จะมีอยู่2สกิลด้วยกันเรามาดูสกิลนี้กันก่อนนะครับเชื่อมจิตเขาจะทำการอัญเชิญโคล่าแข็งแกร่ง1ตัวออกมาช่วยสู้ต่อเนื่อง60วิด้วยกันยิ่งเราอัพสกิลความโหดของโคล่าก็จะมากขึ้นมาดูสกิลถัดมาคุ้มครองเจ้านายออกคำสั่งให้หมีโคล่ากระโดดไปยังโซนที่กำหนดถ้าโดนศัตรูก็จะสตันสองวิด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นสายธนูสวรรค์นะครับนี่แหละก็คือทั้ง4อาชีพและ8สายให้เราเลือกถ้าชอบอาชีพหลักเป็นแบบไหนเราก็เล่นอันนั้นไปได้เลยซึ่งเกมนี้เราเล่นง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูระบบเกมแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงง่ายยังไงเมื่อเราเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกเราจะเล่นโหมด 2.5D หรือว่าโหมด 3D เอาก็ได้เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเราจะปล่อยออโต้แบบนี้ไปจนเลเวล20กว่าก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะมีบางช่วงที่เราต้องกดรับเควสเมื่อเรากดรับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปล่อยให้เขาเดินออโต้ให้อัตโนมัติแบบนี้ก็ได้เหมือนกันช่วงแรกไม่ต้องคุยอะไรมากเผื่อใครอยากไปทำนู่นทำนี่ปล่อยให้เขาตีไปได้เลยนะครับผม
บอยสกิลจิ้มเข้าไปเปิดโล่อันนี้แหละทวนนะฮะจอมทวนซึ่งนั่นก็คือในช่วงแรกสำหรับเกมนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าบอทเอาก็ได้เขาก็จะมีทั้งบอทแบบออฟไลน์เมื่อเวลาเท่านี้เราจะได้ EP เท่านั้นเราสามารถเปิดบัฟเพิ่มผล EP ที่เราได้รับก็ได้นะครับไม่ได้ออนอยู่เลเวลยังขึ้นหรือว่าเราจะทำการนั่งสมาธิเอาก็ได้เหมือนกันซึ่งการเก็บเลเวลแบบนี้มันสบายไปแน่นอนนะครับภายในเกมเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายให้เราเลือกเล่นก็จะมีกิจกรรมจำกัดเวลาที่จะเปิดเป็นช่วงเวลานั้นๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราได้ค่า EP ตีบอทเดี๋ยวผมพาไปนี่ละกันฮะศึกชิงเจ้ายุทธภพการไต่อันดับ PVP นั่นเองเราก็เลือกคู่ต่อสู้ของเราได้เลยนะครับถ้าเราไม่พอใจในคู่ต่อสู้ณปัจจุบันเราสามารถกดรีเฟซตรงนี้ได้ปึ๊บมารีไปแล้วเจอคนโหดกว่าเดิมพลังเขาเยอะจริงๆผมสู้กับบอทให้ดูก่อนแล้วกันนะครับรูปแบบการต่อสู้ซึ่งเราสามารถกดบอทเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะกดมือเอาก็ได้เหมือนกันเลือกเอาฮะนุ้ยโอ้มีร่างเทพทวนตายดิตบบอทก็อย่างนี้แหละอันดับก็จะเพิ่มขึ้นและเมื่อเรายิ่งอันดับสูงก็สามารถรับของรางวัลจากตรงนี้ได้อีกท็อป 3,000 ท็อป 2,000 ท็อป 1,500 ถ้าท็อป 1 นี่โอ้โหนั่นก็คือตัวอย่างกิจกรรมที่มีให้เล่นนะครับเราจะเลือกลงตามความต้องการของเราก็ได้จะเอาอันที่ได้ EP หรือว่าเราจะลงดันเจี้ยนหาอุปกรณ์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใจดีเลยนะเราควรที่จะต้องลงทุกอันนะครับเพื่อเก็บค่า Active เพราะว่าเมื่อเราทำค่า Active ในแต่ละวันให้ครบเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับรวมถึงทองด้วยนะเนี่ยเขาจะมีแนะนำบอกอยู่นะฮะก็กดทำทุกอย่างไปได้เลยอีกอย่างนะครับผมอยากแนะนำเลยก็คือให้เพื่อนๆเน้นกิจกรรมในช่วง7วันแรกให้ดีให้เรากดเข้ามาดูที่ปฏิทินเพราะว่ากิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ใหม่7วันจะเป็นทางลัดในการช่วยเพิ่มพลังอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีของวันเห็นไหมแล้วก็จะมีกิจกรรมข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับอย่างชัตตาฟ้าดินข้ามเซิร์ฟจะเปิดในวันที่3อันนี้ไม่ควรพลาดเลยหรือจะเป็นในส่วนของวันที่5ศึกแดนข้ามเซิร์ฟอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่นัวกันมากๆเราสามารถดูรายละเอียดได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็มากันต่อนะครับถ้าเพื่อนๆมีตำลึงทองเยอะหรือเพชรเยอะให้เรากดเข้ามาที่ร้านค้าตรงนี้เลยเขาจะมีของขายมากมายหลายอย่างถ้าจะให้แนะนำในการซื้อก็นี่เลยครับหีบท่าไม่ตายเอาไว้ปลดล็อกท่าไม่ตายหรือเพิ่มระดับเลเวลของท่าไม่ตายของตัวละครให้มากขึ้นนะครับแต่มันจะเป็นการสุ่มนะอยู่ที่ว่าเราจะได้รับอะไรแต่ต่อให้เราไม่ได้ท่าไม่ตายนะครับเราก็มีโอกาสได้รับอัญมณีหรือเงินในการอัปเกรดเลเวลสกิลก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องซื้อแบบนี้ด้วยนะครับแพ็คตำลึงเพราะว่าเขาจะสุ่มตำลึงตั้งแต่250ถึง 1,000 หรือเราจะซื้อนี่ก็ได้นะครับและนี่เลยขายไม่ได้นะครับนั่นก็คือเงินนั่นเองมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จะว่าอย่างนั้นเลยก็ได้เนาะส่วนเมนูที่2นะครับส่วนใหญ่นะเพื่อนๆน่าจะซื้อหมู EP เพราะว่าเขาจะให้บัฟ EP 50% ต่อเนื่อง30วันด้วยกันแล้วก็มาซื้ออันนี้ต่อนะครับน้ำยา EP 1.5 เท่ามันมีประโยชน์มากในการที่เราจะเร่งเลเวลของตัวละครนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็ในส่วนของร้านเพชรก็จะมีทั้งกุญแจเอาไว้เปิดกล่องหรือว่าเราจะซื้อธงโลหิตจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของเมนูที่4กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดแฟชั่นแล้วก็สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะฮะซึ่งจะตัวพวกนี้นะครับจะบวกพลังลบให้เราด้วยอย่างชุดแฟชั่นเนี่ยก็จะบวกพลังลบอยู่ที่ 5,800 นะอย่างอาจารย์เมี่ยวเหมียวเนี่ยก็จะบวกพลังลบถึง 9,000 และร้านค้าไม่ได้มีร้านค้าอันแรกอย่างเดียวนะครับมีในส่วนของร้านค้าที่2ด้วยเขาจะมีขายตั้งแต่สัตว์ยานประลองกระบี่สัตว์ยานอย่างเท่เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงคือมันแต้มที่เราได้จากกิจกรรมต่างๆนั่นแหละงั้นไปดูเมนูอื่นกันเลยดีกว่าเนาะก็มาดูกันที่สัตว์ยานนะครับก็เป็นคู่หูที่เขาเดินคู่กายเรานั่นแหละแล้วเลือกให้เขาต่อสู้ได้ทำการปลุกตื่นก็ได้แล้วก็สืบทอดอำนาจก็ได้นะครับในการเพิ่มค่าสเตตัสเนาะส่วนถ้าเราอยากรู้ว่ามีสัตว์ยานเยอะขนาดไหนก็กดที่เมนูสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแสดงเขาจะมีสัตว์ยานในแต่ละระดับบอกอยู่ยิ่งระดับสูงค่าสเตตัสที่เขามีเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นอย่างเจ้าตัวนี้ที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะและสกิลนี้สีทองเลยนะโคตรโกงนะครับต่อมาระบบที่สำคัญอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้เลยแต่งงานอันนี้จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเลเวล65ขึ้นไปการแต่งงานนี้นะก็จะบวกสเตตัสด้วยนะครับเนี่ยมีลูกน้อยด้วยนะอะไรจะขนาดนั้นดูแต่ละตัวน่ารักมากแต่ละตัวแต่ละคนหรือเปล่าแล้วก็สกิลไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็ลองไปหาคนสนิทแต่งงานกันดูแล้วกันนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของระบบแฟชั่นละกันขาดไม่ได้เลยกับระบบนี้เพราะว่าหลายคนชอบนะครับเขาก็จะมีชุดแฟชั่นต่างๆแตกต่างกันไปอันนี้เป็นตัวละครดาบนะครับกระบี่ส่วนตัวละครผู้หญิงผมไม่ได้พาไปดูแล้วกันเนาะแล้วก็มีฉายาด้วยฉายาเกมนี้ก็บวกสเตตัสนะครับรวมถึงรูปนะครับมีรูปให้เก็บสะสมเยอะมากมีกรอบแชทอีกสักนิดกับสัตว์ขี่ซึ่งสัตว์ขี่เราสามารถทำการเลื่อนขั้นอัปเกรดเปลี่ยนร่างได้แต่เดิมเนี่ยของเพื่อนๆก็จะเป็นม้าแบบนี้ใช่ไหมถ้าอัปเกรดขั้น2ก็จะเป็นม้าดำขั้น3ก็จะเป็นหมาป่าแบบนี้เลยยิ่งขั้นสูงก็ยิ่งเท่ขึ้นดูขั้น7โอ้โหขั้น9เนี่ยฮะอันนี้ก็กิเลนเปลวเพลิงขั้นสูงสุดอยู่ที่ขั้น16นะฮะอยากเล่นขั้นสัตว์ขี่ไว้ก็ไปซื้อยาสัตว์ขี่ได้นะครับ
อัปเกรดนะครับปลดล็อกดาวน์แล้วก็นะถ้าใครไม่ถูกใจสกินนะปัจจุบันเราสามารถสวมใส่สกินได้นะครับเขาก็จะมีสกินตั้งแต่พื้นฐานนะยันสกินแร่แบบนี้จากโหดกลายเป็นแบลวไปเลย น้องมงน้องหมูมาเต็มนะผู้เคลื่อนที่โอ้เท่นะแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับเกมนี้เราไม่ได้เล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับเราก็ควรที่จะต้องหาสำนักเล่นด้วยนะกดเข้ามาที่นี่เลยครับบวกแล้วก็กดสำนักเราสมัครสำนักไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการหรือว่าเราจะกดเข้าแบบรวดเร็วก็ได้เมื่อเรามีสำนักหรือมีเพื่อนๆแล้วนะครับเราอยากลงดันกับเพื่อนๆเนี่ยให้เรากดนี่เลยลูกศรตรงนี้ฮะแล้วก็กดเมนูทีมเราหาทีมที่อยู่ใกล้ๆเราก็ได้นะครับกดสมัครเข้าไปหรือว่าถ้าเราอยากลงดันไหนเรากดสร้างทีมหรือว่าจับคู่อัตโนมัติก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีทีมให้เราแบบนี้แล้วเวลานั้นนะฮะเราก็ไปลงดันกับเพื่อนๆได้เลยเห็นไหมยิ่งมีหลายคนนะครับก็ยิ่งลงดันได้มันและง่ายมากขึ้นแต่มันลงได้4คนนะเพราะว่าเขาเขียน1ทับ4นั่นเองก็ลองไปสนุกกับการลงดันดูแล้วกันนะครับนี่แหละก็คือเกมลองวูจอมยุทธเทพมังกรสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้ร่าง description แล้วเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยยังไงพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับ